ห้าโค้ชหนึ่งแรงบันดาลใจวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ความสนใจกับพวกเราทั้งห้าคนนี้นะครับการโค้ชงานเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่สำหรับผมและพวกเราหลายๆคนแล้วก็อีกสี่ท่านบนนี้วันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับที่จะมาดูกันว่าอะไรการโค้ชงานและอะไรไม่ใช่การโค้ชงานมุมมองต่างๆความเหมือนความแตกต่างจุดที่จะน่าจะลงตัวกับหัวข้อเรื่องนี้นะครับเราคุยกันมาใน5ท่านเนี่ยสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็อยากจะให้งานวันนี้เป็นงานที่เป็นการเรียนรู้แบบเป็นกันเองเพราะฉะนั้นขอให้ทำตัวแบบสบายๆนะครับก่อนจะเริ่มคงขออนุญาตเช็ค population นิดหนึ่งนะครับท่านที่เป็น exercise ด้วยนะครับท่านที่มาจากกลุ่มของบริษัทส่งมาว่าแล้วกันนะครับหรือบริษัทจ่ายเงินมากรุณายกมือครับ 70% ท่านที่มาด้วยตนเองครับเงินตัวเองโอเคครับขอบพระคุณมากครับโดยเฉพาะผู้ชมท่านช่วงหลังนะครับท่านที่เป็นโค้ชอยู่แล้วปัจจุบันนี้ครับยกมือครับ7% ท่านที่สนใจจะเป็นโค้ชครับยกมือครับโอ้เกือบทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่านที่อยู่ในส่วนของ HR ครับยกมือครับเทรนนิ่งและ HR 50นะครับขอบคุณท่านครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเสียงตบมือกับเราทุกคนก่อนครับโอเคครับวันนี้จะคุยกันแบบเปิดใจนะครับมีเสียงรบกวนมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่านั่นคืออุปสรรคที่โค้ชจะต้องเข้าไปถึงไม่เป็นไรนะครับก่อนจะเริ่มผมขอให้เราลองทำสติกันนิดหนึ่งดีไหมครับทำตัวสบายๆแล้วก็เดี๋ยวจะลองสูดหายใจกันนิดหนึ่งลองทำตัวสบายๆนะครับสูดหายใจเข้านับ4ออกนับ8อีกครั้งสิครับเข้านับ4ออกนับ8เข้า4ออก8โอเคครับค่อยๆลืมตานะครับตอนนี้เราน่าจะมีสมาธิเต็มที่เมื่อกี้เป็นเทคนิคหนึ่งของการที่จับโค้ชผู้อื่นเราก็จะต้องพร้อมในเรื่องของ mindful ของเราสติของเรานะครับโอเคครับการโค้ชงานนะครับขอเข้าเรื่องเลยนะครับมาเป็นครบแล้วนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนหลายองค์กรเชื่อว่าจะช่วยนำเอาศักยภาพของคนขึ้นมาได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวิธีเดียวด้วยซ้ำไปประสบการณ์20ปีกับ HR รู้ว่านี่คือ intervention ตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นประสิทธิผลนะครับฮัลโหลโอเคครับประสิทธิผลของส่วนบุคคลก็คือ interpersonal หรือ individual effectiveness เมื่อได้แล้วจะก่อให้เกิดเป็น team effectiveness ก็คือในส่วนของกลุ่มและก็ส่วนขององค์กรนะครับผมจะขอนำการเสนอวันนี้โดยการที่จะให้ในรอบช่วงแรกนะครับแต่ละท่านนะครับโค้ชหลายท่านช่วยแนะนำท่านตัวเองนะครับแล้วก็มองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโค้ชงานแล้วก็เป็นจุดที่เป็นอาจจะเป็นสตริงของแต่ละท่านความเชี่ยวชาญความถนัดความสนใจหลังจากนั้นแล้วเราจะมีกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็น Q-Storming ที่จะให้พวกเราได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มของเราวันนี้ไม่ได้มานั่งฟังเฉยๆนะครับแล้วเราจะมีเบรกกันเป็น coffee break หลังจาก coffee break แล้วจะเข้ามาคุยกันอีกหนึ่งรอบในเรื่องของอะไรคือแรงบันดาลใจของพวกเราทั้ง5คนวันนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตแนะนำโดยภาพรวมก่อนเลยนะครับผมเทิดทูนนะครับก็เป็นโค้ชเทิดทูนนะครับจากทางความเมืองของผมนะครับโค้ชจิมมี่ครับพี่จิมมี่โคชนาเดี๋ยวแต่ท่านจะได้นำตัวเองนะครับ
สุภาพสตรีท่านนะครับทางโค้ชอัชราครับดร.อัชราท่านอีกท่านหนึ่งนะครับซ้ายมืออาจารย์เกรียงศักดิ์ครับโค้ชเกรียงศักดิ์ครับขอบคุณนั้นผมขออนุญาตเริ่มท่านแรกนะครับเป็นโค้ชลูกหล่อของเราในเมืองไทยนะครับอาจารย์อภิวุฒินะครับจากออฟฟิศสมชัยครับเริ่มที่ผมเลยให้ทำอะไรนะครับให้เล่าให้ฟังใช่ไหมครับก็เอาอีกครับผมทำโค้ชเรื่องเดียวเรื่อง leadershipเพราะนั้นผมช่วยผู้บริหารแล้วก็ทานเลยในองค์กรเนี่ยโค้ชเรื่องภาวะผู้นำอย่างเดียวงั้นเรื่องอื่นไม่ได้โค้ชเลยไม่ได้โค้ชเรื่อง strategy ไม่ได้โค้ชเรื่อง communication ไม่ได้โค้ชเรื่อง image โค้ชเรื่องเดียวคือเรื่องของ leadership นะครับเพราะนั้นเมื่อกี้คุณเทิดทูลถามว่าผมให้คำจำกัดความของการโค้ชว่าอะไรงั้นผมโค้ช leadership งั้นผมให้คำจำกัดความของการโค้ชว่าการโค้ชเนี่ยคือการช่วยให้คนที่ถูกโค้ชผมขออนุญาตเรียกโค้ชชี่แล้วกันนะครับผมคิดว่าการโค้ชคือการช่วยให้โค้ชชี่เนี่ยอย่างแรกคือรู้จักตัวเองก่อนครับอย่างที่สองมองเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็มองเห็นโอกาสในการพัฒนาของตัวเองนะครับอันที่สามช่วยให้โค้ชชี่เนี่ยรู้ว่าคนอื่นมองเขาอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าเวลาเราพูดถึงลีดเดอร์เนี่ยผมคิดว่าลีดเดอร์ที่ดีถูกตัดสินโดยคนอื่นลีดเดอร์คงไม่ใช่คนตัวเองที่บอกว่าผมเป็นลีดเดอร์ที่ดีคนอื่นบอกเขาต่างหากว่าเขาเป็นลีดเดอร์ที่ดีหรือไม่ดังนั้นผมคิดว่าเขาก็ควรจะรู้ว่าคนอื่นประสิทธิ์เขายังไงมองเขายังไงนะครับเพราะนั้นการโค้ชของผมคือทำยังไงให้เขาได้รู้จักตัวเองได้รู้ศักยภาพตัวเองได้รู้โอกาสในการพัฒนาตัวเองและได้รู้มุมมองของคนอื่นที่มองเขาพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยเขาผมก็มีหน้าที่ช่วยเขาให้เขาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเสริมให้ตัวเองได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่และเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นงั้นถ้าถามผมอาจจะยาวหน่อยแต่ผมคิดว่าผมทำหน้าที่แบบนี้เวลาเราไปเรียนเรื่องของการโค้ชเนี่ยแต่ละสคูลที่เขาสอนนี่เขาก็อาจจะมีจุดโฟกัสที่ไม่เหมือนกันผมก็ลองมาทุกๆอย่างแล้วก็พบว่าบางอย่างมันก็เวิร์กกับผมบางอย่างก็ไม่ค่อยเวิร์กกับผมงั้นในที่สุดผมพบว่าการที่เราจะเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยมันคือเราต้องหาตัวเองให้เจอเราคงไม่สามารถเป็นอย่างอื่นครับงั้นเราก็ต้องหาวิธีการหาโมเดลที่คิดว่าเวิร์กกับเรานะครับงั้นสำหรับผมเนี่ยเวลาผมทำโค้ชชิ่งเนี่ยผมคิดว่าผมทำหน้าที่แค่ 4-5 อย่างแค่นั้นเองอย่างแรกคือผมทำหน้าที่ challenge ครับ challenge ในที่นี้ก็คือว่าบางครั้งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้า challenge นะครับพี่ว่าไงผมก็ว่านั่นแหละพอคราวที่แล้วผม challenge ไปทีนึงตายไปแล้วผมก็เอาตามที่ดีแล้วครับงั้นอันที่หนึ่งผมทำหน้าที่ challenge challenge อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะชวนท่านมองในมุมมองอื่นที่ท่านไม่ได้มองนะครับอันที่สองผมทำหน้าที่ reflect ก็คืออย่างที่ผมบอกครับผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีคนมาบอกเขาน้อยลงว่าเขาเป็นยังไงถูกไหมครับเพราะนั้นใครจะเป็นคนเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวใช่ไหมครับผมทำหน้าที่ reflect มุมมองบางอย่างที่คนอื่นมองเขาหรือ reflect จากมุมมองผมเวลาท่านที่เป็นผู้บริหารเล่าให้ฟังในเคสไปงั้นผมทำหน้าที่ reflect อันที่สามผมอาจจะทำหน้าที่ sharing งั้นผมอาจจะไม่ได้บอกว่านี้ถูกอันนี้ผิดแต่ผมแชร์ว่าผู้บริหารท่านอื่นๆที่ผมเคยโค้ชและมีปัญหาคล้ายกันเขาทำยังไงเขาทำยังไงไม่ได้แปลว่าท่านต้องทำอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะว่าในบริบทนั้นมันอาจจะเหมาะกับเขาแต่อย่างน้อยการแชร์เนี่ยเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งพอเขารู้ว่าไอ้คนอื่นก็มีปัญหาหรือเขาเหมือนกันแล้วมีวิธีการแบบนี้บางทีเขาฟังเขาไม่ได้เอาตามนี้นะแต่เขามีไอเดียอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นผมทำหน้าที่แชร์ริ่งอันที่สี่ผมทำหน้าที่ลิสเซนนิ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยผมคิดว่าคนไทยขาดคนฟังบางกรณีผู้บริหารบางท่านเล่าให้ผมฟังจบปุ๊บเนี่ยผมถามว่าแล้วท่านอยากให้ช่วยอะไร
ท่านบอกผมว่าไม่ต้องช่วยอะไรช่วยฟังก็พอแล้วเพราะนั้นบางกรณีผมไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยผมแค่รับฟังแล้วก็หน้าที่สุดท้ายที่ผมทำก็คือผมทำหน้าที่ advising เพราะฉะนั้นหลายๆคนถามว่าเอ้ยโค้ช advise ได้ไหมผมคิดว่าถ้าไปว่าตามทฤษฎีคงไม่ได้แต่ผมพบว่าบางครั้งการโค้ชเนี่ยมันก็มีที่ต้อง advise บ้างในเรื่องบางเรื่องแต่ปกติถ้าผม advise ผมจะไม่ได้ advise ทางนี้ผมจะบอกว่ามันมี2ทางครับทางที่1เป็นแบบนี้ทางที่2เป็นแบบนี้ท่านคิดว่าทางไหนน่าจะเหมาะหรือทางที่3ที่ท่านคิดขึ้นมาเองก็ได้ไม่มีปัญหางั้นบางกรณีผมก็ทำหน้าที่ advice แต่ผมยังให้การ make decision ครั้งสุดท้ายเป็นของโค้ชอยู่ดีก็คือผมก็จะ advice มากกว่าเป็น alternative นะครับเพราะนั้นอันนั้นเป็นส่วนของผมก็เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนขอให้เวลา4นาทีเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์พิวุฒิอาจารย์บอกว่าโค้ชต้องรู้ตัวเองก่อนที่จะไปรู้จักโค้ชเพื่อเข้าถึงเขานะครับแล้วก็4บทบาทหลักๆของโค้ชในมุมมองของอาจารย์พิวุฒิคือท้าทายเขานะครับทำการที่จะสะท้อนท้าทายสะท้อนมามีการแบ่งปันใช้ทักษะการฟังและก็มีการแนะนำที่ไม่ให้เขาเอาไปใช้แต่ให้เขาคิดแล้วก็เลือกของตัวเขาเองนะครับนั่นเป็นมุมมองมุมแรกของทางอาจารย์พิวุฒินะครับท่านที่2ในรอบนี้นะครับเป็นดร.อัชรานะครับหรือว่าโค้ชอัชราของเรานะครับอาจารย์อัชราเป็นตัวแทนของทางดร.โกสมิธนะครับที่เป็นครูคนหนึ่งด้านการโฆษณานะครับอยากจะให้ช่วยแชร์ความหมายแล้วก็ความสนใจของทางอาจารย์อัชราครับโค้ชอัชราเชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็โค้ชทั้ง4ท่านนะคะจริงๆในวงการการโคชชิ่งเนี่ยถ้าดูหน้าหรือว่าประสบการณ์ของทั้ง4ท่านมันพูดถึงดูหน้าและประสบการณ์เนี่ยเริ่มจะสงสัยเรียนเข้ามาในวงการการโคชชิ่งหลังปรมาจารย์ทั้ง4ท่านแน่นอนนะคะเพราะว่าไปสนุกสนานร่าเริงกับการทำเทรนนิ่งซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าปกติเวลาที่ทำโคชชิ่งเนี่ยที่ผ่านมาทำเป็นการ follow upหลังจากที่เรามีการสอนนะคะนั้นบางทีเนี่ยองค์กรเนี่ยอาจจะใช้ tool strength training แล้วคาดหวังว่าคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีนะบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นนะคะท่านผู้บริหารบางท่านต้องการ one on one coaching ต่อนะคะอันนั้น เดี๋ยวขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเพราะว่ามันจะไปเรื่องที่ท่านเล่าที่มาที่ไปเนี่ยมันจะไปสรุปตรงที่ว่าเนี่ยให้คำนิยามคำว่า coaching อย่างไรคือจริงๆเนี่ยมี background มาจากคารุศาสตร์คือเรียนจบคณะคารุศาสตร์แล้วก็มาต่อทางด้านภาษาและการสื่อสารนะคะแล้วก็มาต่อทางด้านการบริหารการพัฒนาเพราะนั้นชีวิตเนี่ยคลุกคลีมากับเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เชื่อว่าการโคชชิ่งเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคนที่ดีที่สุดการพูดคุยกันตัวต่อตัวเนี่ยเป็นการพัฒนาคนที่เห็นผลดีที่สุดนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะโตมาทางด้านการพัฒนาแต่ว่าเรียนไปเริ่มงานจากการเป็นflight attendantก่อนทำงานอยู่สายการบินนอร์ทเวสต์นะคะแต่ว่าก็หนีอาชีพครูไปไม่พ้นก็ไปเป็นครูนี่เวลาเราเทรนคนเสร็จเนี่ยเราจะต้องทำกระบวนการการ follow up อย่างเช่นโคชชิ่งโปรแกรมพี่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมาเป็นแมเนเจอร์อยู่แผนกหนึ่งดูแลแผนกหนึ่งให้กับทางสายการบินนอร์ทเวสต์ท่านผู้บริหารก็เลยให้เลี้ยงดูแลในเรื่องของ leadership development ให้กับผู้บริหารในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพราะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันเป็นการข้ามชาตินิดนะคะมีหลายชาติหลายประเทศนี่พอเราทำประเมินผลออกมาท่าน HR ทุกท่านคงจะทราบเวลาเราประเมินผลเนี่ยสมรรถนะของคนเราไม่ได้ดูแค่ความรู้ทักษะแต่เราจะดูในเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะพอเราประเมินผู้บริหารของเราออกมาเนี่ยผู้บริหารเราไม่ได้มีปัญหาเลยในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะทุกท่านเก่งหมดเป็นแมเนจเมนต์ที่เก่งมากแต่สิ่งที่ขาดไปคอมเพทิซีตัวที่ขาดไปคือเรื่องของพฤติกรรมนั้นเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยผู้บริหารเราขาดในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์